กันอีกครั้งกับช่อง Time to Spoiler Thailand วันนี้เราจะมาร่วมเต้นรำไปกับมารร้าย Cruella I am woman, hear me roar เธอฉลาดร้ายกาจและประสาทนิดๆเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่โด่งดังของดิสนีย์ที่กลับมาสู่จอเงินในต้นฉบับเรื่องราวของ Cruella the Will เราหวังว่าจะได้ค้นพบที่มาของเธอสู่เส้นทางเจ้าแม่สายแฟร์ที่พร้อมจะถลกหนังลูกหมาเดลมีเชียนถึง101ตัวมาทำเสื้อโค้ทDevil take it! They're mongrels! No spots! No spots at all! หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวก่อนเวอร์ชันของ Glenn Close ที่รับบทตัวร้ายชื่อดังในปี1996ดัดแปลงจากเรื่อง101 Dalmatian และภาคต่อปี2000เรื่อง102 Dalmatian เจ้าของรางวัล Academy Award Emma Stone รับบท Cruella I think she's obviouslythe goat but I also just love the cartoon for a really long time so yes she's incredible this is but this comes before her story so this leads to her to where she becomes true greatness I guess they were always scared that I'd be a psycho เรื่องราวเกิดขึ้นในลอนดอนยุค1970ท่ามกลางกระแสพังร็อก Cruella หรือชื่อตอนนั้นคือ Estella เป็นเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ทะเยอทะยานมีพรสวรรค์ที่ต้องหยุดลงเพราะความกำพร้าตัวอย่างแสดงให้เห็นเด็กผู้หญิงที่วิ่งออกมาจากคฤหาสน์มืดซึ่งน่าจะเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เอสเตลล่าหนีออกมาเพื่อใช้ชีวิตข้างถนนในลอนดอนเอสเตลล่าใช้ชีวิตลักเล็กขโมยน้อยกับเพื่อน2คนฮอริสและจัสเปอร์ซึ่งเป็นลูกสมุนของเธอในภาคก่อนหน้านี้รูปถ่ายเบื้องหลังของเอสเตลล่าที่มีผมสีแดงกำลังวิ่งคาดว่าน่าจะหลังจากขโมยของโดยมีสมุนของเธออยู่ใกล้ๆอีกรูปหนึ่งคือครูเอลล่าในสไตล์พังค์ที่ดูเหมือนกำลังถือแฟ้มประวัติอยู่จากสรุปเนื้อเรื่องเธอได้รับจ้างงานในฝันให้ออกแบบชุดของร็อกสตาร์แต่อะไรกันคือสิ่งที่เธอต้องลาก Glenn Close อดีตนักแสดงครูเอลล่ากลับมานั่งท่านผู้อำนวยการสร้างI got in my contract that I got to keep all my costume that I wore in the movie. Then when they found out how expensive they were, they were unhappy that it was in my contract. และพ่วงด้วยการกลับมาของเจ้าของ2รางวัลออสการ์สาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมเจนนี่บีวันที่จะกลับมาร่ายมนต์ของเธอในเรื่องนี้เช่นกันเช่นเดียวกันกับเรื่อง Maleficent ของดิสนีย์ดูเหมือนว่า Cruella เองก็ได้รับสิทธิพิเศษของตัวร้ายด้วยฉากเปิดตัวที่เลิศสุดๆเธอคู่ควรกับการเปิดตัวที่สมเกียรติของตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่39ของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันการตัดสินใจของ House of Mouse ที่จะทำเรื่องบูมหลังดูจะเป็นการสร้างมิติให้ตัวละครเหมือนที่ทำกับ Maleficent ของ Angelina Jolieเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้การหมกมุ่นกับการฆ่าลูกหมาที่น่ารักมาเชื่อมโยงยังไงแต่เราก็จะได้เห็นกัน It is rather amusing, isn't it? What is? Well, if we make this coat, it would be as if I were wearing your dog. การหัวเราะแบบจิตๆของ Glenn Close ยากที่จะเลียนแบบได้ในการ์ตูนปี1961เธอถูกพากย์เสียงโดยเบตตี้ลูกิออร์สันโดยเดวิลถูกทำให้ดูเหมือนปีศาจด้วยโครงหน้ากระดูกและควันบุหรี่สีเขียวและห้องสีแดงที่เธอโปรดปรานก็ดูเหมือนไฟนรกแม้แต่ชื่อเดวิลก็สะกดเหมือนคำว่าเดวิลที่แปลว่าปีศาจ You'll be sorry you fools you idiots I never had that feeling that it was that terrifying to me she was such a fun character and I loved herI thought she was wonderful, frankly. I thought she was just marvelous. หนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยอาวุธของ Craig Gillespie. เขาเคยกำกับเรื่อง I, Tonya, ซึ่งประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องปูมหลังของ Tonya Harding ที่นำไปสู่เรื่องสุดเฉาในวงการกีฬาและกลายเป็นว่าเราตกหลุมรักตัวร้ายซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในเรื่องของ Cruella เช่นกัน All right, we should put on some music or something.พอลวอลเตอร์เฮาส์เริ่มแสดงในบทเพื่อนที่กลายมาเป็นสมุนของครูเอลล่าเขาเคยร่วมงานกับกิลเลสปี้ในไอทอนยาโจเอลฟรายจากเกมออฟเธรนรับบทจัสเปอร์ลูกสมุนอีคอนของครูเอลล่าอีกหนึ่งเอมมาเจ้าของรางวัลออสการ์เอมมาทอมสันรับบทบาโรเนสวอนเฮลแมนแต
ำนานแฟชั่นผู้ค้นพบพรสวรรค์ของเอสเตล่า Whether you have the killer instinct is the big question. I hope I do. ความสัมพันธ์นี้จะส่งผลทำให้เอสเตล่ากลายเป็นคนร้ายกาจไหมเราได้เห็นการทำลายล้างต่างๆของบารอเนสในตัวอย่างRight from London, you're filming Cruella. Yes, and, with the wonderful Emma Stone. With Emma, double Emma. Favorite, yeah, think of the money they'll save. รถของ Cruella ก็เป็นอีกหนึ่งดาวเด่น The Panther the Wheel สุดพิเศษจากจากัวผลิตปี 1974-1985 ได้ออกมาเฉิดฉายในเรื่องนี้แต่อย่างที่รู้ Cruella ขับรถเหมือนปีศาจที่หนีออกจากนรกเราก็หวังว่ามันจะรอดมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนนักเขียนบทหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมจากอาลีนบรอชแมคเคนนาจาก The Devil Wears Prada ตามด้วยเคลลี่มาร์เซลจาก Fifty Shades of Grey และ Venom ยังมีดานาฟ็อกซ์ผู้เขียน How to Be Single ร่วมเข้ามาเขียนบทเรื่องนี้ด้วยในตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเขียนเป็นหลักหรือนี่อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งของความคนเยอะเรื่องเยอะแต่ตัวอย่างหนังก็ออกมาดีและเราก็ชอบมัน That's it Cruella de Vil Cruella de VilIf she doesn't scare you, no evil thing will. การถ่ายทำ Cruella จบลงก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสแต่เดิมมีแผนออกฉายตอนคริสต์มาสปี2020ตอนนี้มันกำลังจะเข้าเฉิดฉายในโรงภาพยนตร์วันที่10มิถุนายน2021 Come with me, my darling. Let me see you. ร้ายรักเฉิดบ้านิดหน่อยหนึ่งในตัวร้ายที่เก๋ที่สุดในโลกอันโหดร้ายได้เวลาเปิดตัวในเสื้อผ้าไฮแฟชั่นกับ Cruella ในโรงภาพยนตร์ห้ามพลาด